ป็นเรือนรักรถไฟสูงเนินที่เริ่มจะมีการอนุรักษ์เป็นบ้านพักของนายสถานีรถไฟสูงเนินแล้วก็บ้านพักพนักงานของเจ้าหน้าที่ของรถไฟที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สถานีรถไฟสูงเนินในระยะแรกที่เริ่มพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เราไม่ทราบว่าตัวไม้ที่เอามาใช้สร้างเนี่ยมีคุณค่าเรารู้แต่ว่าเป็นไม้ที่แข็งอ่ะปลวกนี่กัดไม่เข้าเลยปลวกอยู่รอบเสาบ้านรอบบ้านขึ้นไปแต่ว่าไม่สามารถกัดกินเนื้อไม้ได้เลยจนกระทั่งเราได้เข้าร่วมโครงการของโคราชจีโอพาร์คทำให้เรารู้ว่าเรือนลักรถไฟหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและมีคุณค่าของโคราชจีโอพาร์คก็คือมีการนำไม้จากป่าของขอบที่ราบสูงโคราชจากทางทิศใต้ของสูงเนินที่มีการไปนำฟืนจากทางนั้นทางทิศใต้จากภูเขาเพรสตาทางด้านวัดป่าภูผาสูงหรือวังลางปลายลางมาสร้างเป็นอาคารสถานีรถไฟสร้างเรือนลักรถไฟแล้วก็ใช้ในการเติมฟืนเป็นเชื้อเพลิงให้กับรถไฟแล้วยังมีการนำส่วนที่เป็นไม้เนื้อแข็งเนี่ยมาสร้างเรือนลักรถไฟด้วย